สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแชทกลางไลฟ์พิมพ์ริพายฟัดเดือดขอทำโรงพยาบาลสนาม4รอบแต่ถูกไล่กลัวคนอื่นเอาหน้าฟาดสนั่นโซเชียลอีกแล้วสำหรับยูทูบเบอร์และแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังพิมพ์ริพายที่เธอมักจอกมาไลฟ์สดพร้อมกับพูดคุยในระหว่างการขายของแบบไม่เหมือนใครจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวส่งผลให้ยอดขายถล่มทลายแม้ที่ผ่านมาจะเจอกับกระแสดราม่าเป็นระยะแต่ก็ไม่ทำให้ยอดขายลดลงแม้แต่น้อยและมีเวลาว่างเมื่อไหร่เธอจะส่งมอบความสุขด้วยการช่วยเหลือสังคมอยู่บ่อยๆล่าสุดพิมพ์ริพายพูดช่วงหนึ่งของการไลฟ์สดขายของว่าแม่เพื่อนนอนอยู่เตียงโรงพยาบาลสนามให้กินข้าวกล่องเห็นแล้วน่าสงสารมากเลยป่วยต้องมากินข้าวกล่องจัดอาหารดีๆไม่ได้เลยห่วยแตกมากพร้อมกันนี้เจ้าตัวยังฟาดเดือดอีกว่า3เดือนที่แล้วนะขอไปทำโรงพยาบาลสนามที่คลองเตยให้คนไปฟัดนะลูกค้าคิดดูพิมพ์ไปขอทำเขาไล่ไม่ให้ทำจึงเปลี่ยนคนไปบอกอย่าให้ซ้ำและอย่าให้เขาจำได้เปลี่ยนวิธีการพูดซึ่งตนเองเปลี่ยนไป4ทีมกลับโดนไล่ทั้งหมด4ทีมถ้าได้ทำโรงพยาบาลสนามนะป่านนี้ได้นอนกันเป็นพันๆคนแล้วมัวแต่ยึกยักกลัวคนอื่นจะมาเอาหน้าเอาตาแต่ว่าไม่ท้อนะเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์แน่นอนคอยดูท่ามกลางชาวเน็ตมีการพูดถึงในโลก Twitter รวมถึงแชร์คลิปดังกล่าวและคอมเมนต์สนั่นเลยทีเดียวขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ